to Wisdom TV ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดคลังความคิดจากขุมพลังแห่งปัญญาข่าวท้องถิ่นในช่วงนี้นะครับเริ่มต้นกันที่เหตุการณ์ไฟไหม้ทุ่งหญ้าป่าเสม็ดนะครับในพื้นที่ของสนามบินกองทัพอากาศทางเจ้าหน้าที่นะครับก็เร่งดับไฟนะครับเกรงว่าจะลุกลามไปไหม้โรงงานทำไม้แปรรูปนะครับล่าสุดนะครับตอนนี้ก็สามารถควบคุมเพลิงอยู่ในวงจำกัดได้แล้วครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมรถดับเพลิงจากหลายหน่วยงานของท้องถิ่นเกือบ10คันนะครับได้เข้าระดมฉีดน้ำสกัดเปลวเพลิงที่กำลังโหมลุกไหม้ทุ่งป่าเสม็ดในพื้นที่หลายไร่บริเวณของสนามบินของกองทัพอากาศในเขตเทศบาลตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะครับทั้งนี้การดับไฟก็เป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากไฟลุกลามอย่างรวดเร็วท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าวนะครับประกอบกับมีลมกระโชกแรงพัดให้ไฟลุกลามขยายวงกว้างมากขึ้นขณะที่กลุ่มควันไฟจำนวนมากก็ลอยปกคลุมไปตลอดเส้นทางเข้าออกตัวเมืองสตูลนะครับก็ทำให้ประชาชนที่สัญจรไปมาเนี่ยต้องเปิดไฟหน้ารถเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ใช้หน้ากากปิดปากปิดจมูกเพื่อป้องกันการสูดดมกลิ่นควันไฟครับต่อมานะครับทางนายโชติชินอัฐพรนายกเทศบาลตำบลคลองขุดก็ได้มีการประสานขอสนับสนุนรถดับเพลิงเพิ่มจากหน่วยงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลเพื่อป้องกันไม่ให้เปลวไฟลุกลามไปยังโรงงานไม้แปรรูปใกล้เคียงนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วแล้วก็จากการตรวจสอบนะครับพบพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ประมาณกว่า30ไร่แล้วก็ได้มีการเฝ้าระวังไฟไหม้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเกรงว่าอากาศที่ร้อนจัดจะส่งผลให้ไฟลุกขึ้นไหม้ซ้ำอีกครั้งครับอดีตนายกอบต.บาเจาะนะครับก็ขับรถหนีด่านตรวจนะฮะแล้วก็ขับชนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ไปตรวจค้นในรถนะครับไปพบเป็นอาวุธปืนมีทะเบียนพร้อมกระสุนครับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสพเมืองสนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารและอส.จังหวัดนราธิวาสตั้งด่านตรวจจุดสกัดที่บริเวณด่านจุดสกัดบ้านปลักปลาหมู่ที่8ตำบลลำพูอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับได้มีรถยนต์กระบะสีขาวหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้งองู3733นราธิวาสขับมาจากถนนเพชรเกษมขาเข้าสายปัตตานีนราธิวาสเจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณขอให้หยุดเพื่อขอตรวจคนนะครับแต่ว่าคนขับเนี่ยได้เร่งเครื่องหนีเจ้าหน้าที่จึงจัดกำลังไล่ล่าติดตามจนมาถึงบริเวณวงเวียนขออภัยครับวงเวียนนกสันติภาพนะครับรถยนต์ของผู้ต้องสงสัยก็ได้ขับเฉี่ยวชนจ่าสิบตรีเฉลิมลาภสระอารมณ์ได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะเข้าสกัดจับครับต่อมานะครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถสกัดจับรถยนต์คันดังกล่าวได้ที่บริเวณท่าเทียบเรือริมถนนสายนราธิวาสตากใบเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสหลังจากที่เจ้าหน้าที่นะครับได้ยิงสกัดไป2นัดกระสุนเนี่ยไปโดนคนขับได้รับบาดเจ็บทราบชื่อนะครับก็คือนายอนันต์เซงอายุ47ปีเขาคนนี้เป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะเจ้าหน้าที่ก็เลยส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ส่วนภายในรถยนต์นะครับก็ไปพบเป็นอาวุธปืนพกสั้นขนาด11มม.พร้อมแมกกาซีนจำนวน2อันซึ่งเป็นปืนที่มีใบทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับพร้อมคุมตัวเพื่อนอีก2คนไปสอบสวนที่สภ.เมืองนราธิวาสครับจากการสอบสวนนะครับก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายอัดนานพร้อมพวก3คนได้ขับรถยนต์เพื่อมาทำธุระในเมืองเมื่อมาถึงจุดตรวจบ้านปลักปลานะครับนายอัดนานก็ได้เร่งเครื่องขับหลบหนีโดยไม่ทราบสาเหตุเจ้าหน้าที่จึงต้องไล่ล่าสกัดจับครับทางทหารตำรวจแล้วก็อส.นะครับได้มีการสนธิกำลังกว่าครึ่งร้อยลุยตรวจค้นป่าจะแวะชายแดนไทยเขมรนะครับในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษสามารถตรวจยึดไม้พยุงถูกตัดโค่นจำนวนมากครับเรือโทวิจักรใหญ่เลิศผบ.ร้อยร.1611หน่วยเฉพาะกิจที่3กองกำลังสุรนารีมีการสนธิกำลังกับทหารตำรวจนะครับรวมไปถึงอส.ต่างๆแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยนะครับจำนวนประมาณ60นายหลังสืบทราบว่าจะมีการลักลอบตัดไม้พยูงแล้วก็ลำเลียงไม้พยูงออกจากบริเวณป่าจะแวะตำบลกันทละละอำเภอขออภัยครับตำบลกันทละรักนะครับอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ4กิโลเมตรเพื่อนำไปส่งเจ้าไปส่งจำหน่ายให้กับนายทุนที่มารับซื้อนะครับจากการตรวจค้นเนี่ยก็พบว่ามีไม้พยูงขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นลงจำนวนหลายสิบต้นเพื่อเตรียมที่จะลำเลียงขนย้ายออกจากป่า
และที่บริเวณกลางป่านะครับก็พบเป็นผู้กระทำผิดขณะใช้รถเข็นจำนวน3คันบรรทุกไม้พยุงขนาดใหญ่ความยาวท่อนละประมาณ2เมตรซึ่งก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีนะครับก็ได้ใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าเพื่อการข่มขู่เจ้าหน้าที่ที่ออกตรวจยึดไม้พยุงเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการตรวจยึดไม้พยุงส่วนหนึ่งออกมาจากป่านะครับแล้วก็ได้ถอนกำลังออกมาเนื่องจากเกรงว่าอาจจะถูกซุ่มโจมตีจากกองกำลังต่างชาติที่มาคุ้มกันการลักลอบตัดไม้พยุงโดยจะวางแผนแล้วก็สนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าเคลียร์พื้นที่ต่อไปครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวคราวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศครับRSU Wisdom TV ทีวีแห่งเมา